องถุงแล้วตาเป็นกระหม่อมจริงไงไม่เจอมาไม่เจอได้ไม่เจอได้ยินนี่เป็นรูปตัวให้หยุดบ่อยๆจะได้ดูไปข้ามถนนกันเดี๋ยวสู้ผาสิ่งในโลกนี้นะมันถูกกำหนดเอาไว้หมดแล้วด้วยผลแห่งการกระทำการที่เธอพยายามจะเข้ามาแก้ไขอดีตนะมันย่อมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงกับอีกสิ่งเสมอนี่เธอเห็นมอเตอร์ไซค์ที่เพิ่งขับไปเมื่อสักครู่ไหมเนี่ยเนี่ยถ้าเธอจำได้เธอจะรู้ว่านั่นคือต้นเหตุที่เคยทำให้ฝ่ายคืนต้องตายไม่ใช่เธอเป็นเพราะเธอขับปาดหน้าเข้ามายังไงล่ะภูผาคำตอบมันจะกลายเป็นเธออยู่ตอนนี้อ่ะฮะโอ้ยแล้วถ้าคุณจะให้บทกรรมแล้วบ้าๆนี่กับผมมาเพื่ออะไรถ้ามันไม่สามารถแก้ไขอะไรได้นี่จนป่านี้นะฉันไม่เข้าใจอีกหรอกผ้าถ้าชีวิตคนเรามันสามารถกำหนดได้แบบนั้นทั้งหมดนะฉันคนทั้งโลกนี้ก็คงจะมีแต่ความสุขนะชีวิตมันก็เหมือนกับการเดินทางเมื่อไหร่ถ้าเดินไม่ถึงทางแยกเราก็ต้องตัดสินใจเลี้ยวมันไปทางใดทางนึงเราไม่มีทางรู้ได้หรอกว่าทางที่เราเลือกนั้นมันจะมีสิ่งใดรอเราอยู่ต่อจะให้เธอเดินย้อนกลับไปทางแยกเดิมแล้วเลือกทางเลี้ยวใหม่เธอก็ไม่มีทางรู้ถ้าเราเมื่อจะเสียเวลาเดินย้อนกลับไปกลับมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพียงเพื่อมองหาแต่ทางเลือกที่ดีที่สุดนะภูผาชีวิตนี้เธอก็จะไม่พ้นความวุ่นแห่งความทุกข์แล้วก็ต้องพบเจอจากความผิดพลาดร้ายที่สุดนะอดีตจะทำร้ายปัจจุบันของตัวเธอเองความทุกข์ที่มีทุกนั้นกัดกินในใจที่มันไม่เลื่อนลมหายไม่ใช่เพราะใครกำหนดไว้ไม่ให้เลือนลางเธอนั้นไม่คิดปล่อยวางยิ่งนานวันยิ่งลงทางหมดรวมครางอยากที่ใจของเธอหลุดพ้นอันนี้มันดังภาพถ่ายแห่งความทรงจำมันคอยย้ำอาทิตย์เรานั้นมีทั้งอยากจำภาพจำแต่หากฉันไม่เคยอยากแค่บทเรียนต้องเรียนรู้อย่าโอนย้ำซ้ำวนเวียนไม่ว่าตัดไม่เทียนปล่อยมันกับกันกันทิ้งถ้าเป็นครั้งที่มันพลาดไปปล่อยมันไปกับการเวลาจงมันก้าวไปข้างหน้าใช้เวลาแท้
ความคืบหน้าอะไรให้กับดิฉันเลยผ่านมาแล้วจริงๆบอกว่าแม้กระทั่งกล้องวงจรปิดในบริเวณนั้นก็จับภาพแหล่รถชนคนภูเขาไม่ได้แถมสัญญาณภาพก็ถูกรบกวนและดับหายไปประมาณ1วินาทีตอนเที่ยงคืนหลังจากนั้นภาพก็ติดเห็นว่าคนภูเขาและคนปลายขึ้นนอนสลบบนถนนแล้วคุณปลายที่เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้หรอคะเรื่องนี้เหรอคะใช่ค่ะให้ทางเจ้าหน้าที่เป็นคนออกมาอธิบายเองดีกว่านะคะที่ผ่านมาสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องคดีของคุณภูผาและคุณปลายขึ้นเป็นท็อกออฟเดอะทาวน์มากเลยค่ะแล้วตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ยังจับตัวคนผิดไม่ได้แต่คดีนี้จะมีสิ่งลี้ลับจริงๆอย่างที่ว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเลือกกันคะตามเชื่อค่ะใครจะพูดยังไงดิฉันไม่สนใจหรอกนะคะดิฉันสนใจแค่ทางเจ้าหน้าที่ต้องตามตัวคนผิดมารับผิดชอบลูกชายฉันให้ได้แล้วคุณแม่ก็จะได้ข้อตกลงคราวหน้าถ้าเกิดจะสัมภาษณ์ดิฉันกรุณาอย่าเอ่ยให้นางแปลขึ้นให้ดิฉันได้ยินอีกนะคะดิฉันไม่ชอบพี่พูดบ้าหนูก็พูดดิใช่ขนาดคนตายเลยเนี่ยในความเมตตาวงการ
ชายคนนั้นที่ขับรถเพื่อมาฆ่าชนตายคืนดับดินสิ้นสาเหตุใจไม่เข้าใจแต่ไม่เข้าใจใครกันใครที่ลูกบอกมาไม่เคยสั่งให้ใครไปทำดังผู้ภาวะลูกต้องอย่าเอาพากับแม่แบบนี้เกิดอภัยจะมองข้ามได้อย่าพูดเงี้ยฉันโกรธพ่อ